วันนี้ก็เป็นคนที่สามคนสุดท้ายของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูศักดิ์หรือท่านบีบัวทองนะครับซึ่งเป็นผู้ธุระติดต่อพวกเราก็ขอบพระนักกรรมการวัดติดเยอะทั้งสิบของวัดดอนพิงแดดนะครับครับผมเอาอย่างนี้ก่อนที่ทุกท่านจะมารำสนุกสนานกันในคืนนี้นะครับก็มารำสนุกสนานทีมเดี๋ยวเดชเชิญท่านผู้ใหญ่อนุวัฒน์หรือผู้ใหญ่เนมนะครับขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในคืนนี้เดชเชิญท่านผู้ใหญ่ครับ ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานทําบุญเข้าพรรษานะครับของวัดดอนพิงแดดในค่ําคืนนี้นะครับก็ก่อนเริ่มงานนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนในการพูดในวันนี้นะครับก็คณะกรรมการนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดลําวงทั้ง3 คืน คืนหนึ่งคืนสองก็ราบลื่นมาด้วยดีนะครับก็การจัดงานเข้าพรรษานะครับก็ปิดทองหลวงพ่อเกื้อนนะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกื้อนก็เป็นภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนี้นะครับเคารพนับถือนะครับก็สมัยน่าจะเป็น100 ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้ลอยในน้ํามานะครับ เพื่อให้คนที่เห็นนำขึ้นมาเป็นภาพประธานในอุโบสถวัดดอนดิ่งแดนนี้นะครับก็ถ้าเป็นยกกันจริงๆก็7-8 คนก็ยกแทบไม่ขึ้นนะครับแต่ท่านได้ลอยน้ำมาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของในหมู่บ้านนี้นะครับก็การจัดงานนะครับก็ท่านหลวงพ่อก็ไม่เคยให้มี งานลำวงมาก่อนเป็นเวลา10 กว่าปีแล้วนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดก็
ช่วยกันพูดนะครับให้หลวงพ่อยอมให้จัดลำวงก็จัดมาในปีที่แล้วเป็น1ครั้งก็ประสบความสำเร็จหลวงพ่อก็พอพึงพอใจนะครับก็ขอกำชับมาว่าการเต้นก็ให้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่ไม่คิดค่าบัตรขึ้นนะครับก็หนังนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยให้อภัยกันนะครับงานจะได้ราบรื่นทางคณะกรรมการก็จะได้จัดงานแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งทางผมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนคุมในงานนี้แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ณบัดนี้ก็ขอให้ทางวงดนตรีสหสวรรค์ทำการแสดงได้ณบัดนี้นะครับสวัสดีครับครับก็ตามที่ผู้ใหญ่นะครับได้พูดไว้นะครับงานแต่ละงานนะจัดก็ยากลำบากพอสมควรก่อนจะถึงงานนะครับก็ต้องคุยกับคนปีนะครับเรื่องเงินเรื่องทองการใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับก็บุคคลสองสามคนอย่าให้งานเขาเสียแล้วกันเราบอกว่ามาเต้นมารำก็ให้สนุกอย่าให้มีทุกข์กลับบ้านนะครับสรุปกันสานครับก็คือนี่คือที่สามงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับจากบุราสหสวรรค์นะครับเพชรโสภาดารมแต่และจันแก้วเมืองเพชรครับรับรอบที่หนึ่งครับรับวงดาวสุขครับเชื่อThank you.
I'm not afraid to die.
ายกันไปครับต้องขอบคุณเรียกว่าแฟนๆของทั้ง2ทีมครับของเพชรสุพรรณแล้วก็จันแก้วด้วยกันที่ดีมาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานบ้านลมของผู้เก๋ๆนะครับนำเครื่องดื่มมาให้พวกเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือร้านขนมเค้กชาวเรนะครับร้านขนมเรียกว่าขนมฟังทุกอย่างอะไรกับฟังปอนอะไรพวกนี้ใช่จ้ะอยู่ที่ตลาดทรัพย์สินนะครับซอยอนามัยนะครับนำขนมให้พวกเราด้วยขอบคุณน้องเป็นอย่างสูงเลยน้องชายบอกว่าเพิ่งมาคืนนี้เนี่ยพอเรามาตามเอาขนมมาให้ด้วยสั่งลูกชายมาเองเลยเนาะมาขอบคุณเค้กชาวเร